พงษ์พรหมยามรัตน์รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่านอกจากสวดมนต์ส่งจิตดีให้แก่องค์พาทุกวันแล้ววันนี้พวกเรานำโดยอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์มาร่วมลงนามถวายพระพรองค์พาเรามากันส่วนตัวด้วยความชื่นชมในฐานะนักพัฒนาที่โดดเด่นความรู้ความขยันความตั้งใจดีเป็นสิ่งที่เราชื่นชมมาโดยตลอดและจะสืบสารแนวความคิดความตั้งใจดีต่อประเทศแบบนี้ต่อไปสำเร็จมากหรือน้อยเป็นอีกเรื่องแต่เราให้สัญญาครับ